ฎแห่งกรรมเรื่องความรักในโลกแห่งฝันมนุษย์เราจมอยู่กับความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงมามากมายหลายปีเคยหวังว่าสักวันหนึ่งจะตื่นมาจากความฝันมาพบกับความเป็นจริงให้ได้สักทีแต่ทุกครั้งก็กลัวที่จะต้องตื่นเพราะเกรงจะเจอกับความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างมาปลุกให้เรานั้นต้องตื่นจากภวังค์แห่งความฝันนั้นแม้ในระยะแรกๆนี้จะยังอยู่ในอาการหลับๆตื่นๆแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เราได้รู้ว่าเรามีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาไม่กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือเจ้าชายนิทราไปชั่วชีวิตต้องขอขอบคุณคนที่ปลุกเราให้ตื่นซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่ทำให้เรานั้นหลับอยู่ในฝันนั่นเองแปลกไหมที่คนคนเดียวกันทำให้เราทั้งหลับและปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาได้จะแปลกอะไรล่ะจริงไหมไม่เคยได้ยินหรือที่ว่าสิ่งที่มีพิษบางอย่างก็ต้องแก้ด้วยสิ่งที่มีพิษด้วยกันน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำโบกเมื่อเขาทำให้เราหลับได้เขาก็เลยต้องทำให้เรานั้นตื่นได้เช่นกันส่วนจะเป็นความตั้งใจหรือไม่นั้นคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คงเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นเคยมีเพื่อนที่แสนดีคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในความฝันของเราและถามเราว่าเมื่อไหร่จะตื่นเสียทีเราก็บอกไปว่าเราไม่อยากตื่นเรามีความสุขที่จะฝันต่อแม้ในความฝันจะปนเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาในบางเวลาแต่เราก็พอใจที่จะเป็นเช่นนั้นเราเลือกแล้วที่จะเป็นเพื่อนที่แสนดีก็ให้ข้อคิดอีกว่าเพราะเราคาดหวังอยู่ใช่ไหมว่าฝันนี้จะมีวันที่เป็นจริงได้เราจึงหลอกตัวเองไปวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งวันใดเราเลิกโกหกตัวเองเลิกหวังได้เมื่อไหร่เราก็จะตื่นขึ้นมาได้เองแต่เราก็บอกกลับไปว่าเราไม่ได้หวังอะไรด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาไร้น้ำหนักและแล้วเราก็เริ่มคิดตามคำบอกของเพื่อนที่แสนดีว่ามันอาจจะจริงก็ได้นะกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เราจึงฝันอยู่ร่ำไปแต่ในวันนี้เขาคนนั้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าตราบใดที่มีความรักก็ยังมีความหวังเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีทางให้หวังไม่มีทางให้เดินและก็ไม่มีแสงสว่างส่องนำทางไปยังความรักของเขาประตูที่ถูกปิดล็อกขอแค่มีกุญแจก็ไขเข้าไปได้แล้วแต่ประตูที่ปิดตายจากข้างในนี่สิไม่มีกุญแจชนิดใดไขเข้าไปได้แล้วจะให้ทำยังไงดีล่ะจะพังประตูกันเลยดีไหมพังแล้วได้อะไรมีแต่จะเสียหายและบอบช้ำก็เท่านั้นในเมื่อเขาปิดตายไม่ให้ใครเข้าไปแล้วยังจะดิ้นรนอีกเพื่ออะไรล่ะประตูจะเปิดก็ต่อเมื่อเจ้าของห้องต้องการที่จะเปิดให้ใครเข้าไปเท่านั้นซึ่งใครที่ว่ามันไม่ใช่เราเขาเลือกที่จะให้ใครเข้าไปก็ได้แต่เขาไม่เลือกเราแล้วเรายังจะเสนอหน้าพังประตูอีกนี่นะบ้าสิ้นดีปัญญาอ่อนที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเคยหลงชื่นชมกับคำที่ว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลพิเศษแต่แล้วยังไงล่ะคนที่สำคัญก็แค่เพื่อนธรรมดาธรรมดาคนพิเศษก็แค่คนธรรมดาธรรมดาแล้วจะแบกรับคำสองคำนี้ไว้ทำไมก็ไม่ต่างจากการที่เราใส่หัวโขนอยู่ตลอดเวลาหนักก็ทนเพราะคิดว่าดีและหลงไปกับภาพลวงตานานวันเข้าก็ระเริงว่าหัวโขนที่ใส่มันคือตัวตนของเราเองความร้ายกาจที่สุดในชีวิตไม่ใช่ถูกคนอื่นหลอกลวงแต่เป็นการหลงงมงายหลอกตัวเองไปวันหนึ่งของตัวตนเรานี่เองจะสำคัญแค่ไหนจะพิเศษอย่างไรเราสามารถรับรู้และสัมผัสได้จากการกระทำไม่ใช่คำพูดแค่ลมปากเป่าออกมา
ที่ล่องลอยไปตามสายลมเลือนหายไปตามกาลเวลาจงคิดทบทวนให้ดีๆก่อนที่จะเอ่ยคำพูดใดๆออกไปเพราะบางคำพูดอาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งที่เราคิดเพราะเราอยากให้คนฟังรู้สึกดีแต่อีกด้านหนึ่งอาจจะกำลังทำร้ายเขาอยู่เพราะคำพูดที่ไม่ตรงกับการกระทำของเรานิยามของคำบางคำของคนแต่ละคนมีความหมายและน้ำหนักแตกต่างกันออกไปถ้าสื่อออกมาด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอาจจะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยไม่รู้ตัวเขาไม่ผิดที่จะคิดหรือจะพูดอะไรออกมาไม่ว่าจะออกมาจากใจหรือว่าแค่อยากให้เรารู้สึกดีก็ตามแต่ถ้ามันมาจากเจตนาที่ดีเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปโกรธหรือโทษใครแต่เราควรมาเตือนสติตัวเองว่าอย่าไปคิดอย่าไปฝันอย่าไปหวังอะไรที่มันเกินตัวเมื่อคนพิเศษก็คือคนคนหนึ่งคนสำคัญก็คือคนคนหนึ่งและคนไหนๆก็แค่คนคนหนึ่งที่มีชีวิตและลมหายใจเพื่อใช้หนี้กรรมจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะเอาคำจำกัดความขยายต่อท้ายให้ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อความหมายหลักก็ยังไม่เปลี่ยนไปอย่ายึดติดกับสิ่งที่เป็นเพียงแค่นามธรรมคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นๆอีกเลยในโลกใบนี้สร้างผู้ชายมาเพื่อคู่กับผู้หญิงนิยามนี้ใครกันเป็นคนบอกไว้และถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างมีไว้เพื่อให้มนุษย์เราแหกกฎเป็นกบฏทางความคิดเพื่อความรักไม่มีกฎเกณฑ์ไม่แบ่งแยกชายไม่แบ่งแยกหญิงชายจึงรักชายได้หญิงจึงรักหญิงได้ไม่ใช่ความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใดกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคนโดยทั่วๆไปเพียงแต่เขาเปิดใจกว้างไม่ปิดกั้นความคิดของตัวตนเองก็แค่นั้นอย่าโทษตัวเองถ้าคนที่เรารักเขาจะไปรักใครที่ไม่ใช่เราและแม้คนที่เขารักจะไม่ใช่เพศที่เขาควรรักก็ตามทีแต่อย่างที่บอกใครกันนิยามไว้ว่าผู้ชายต้องเกิดมาเพื่อผู้หญิงเสมอไปเมื่อนิยามความรักที่หลายๆคนให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นความรักคือการให้ความรักคือการเสียสละความรักคือเธอและฉันรักคือกันและกันแต่ไม่มีนิยามไหนจะบอกไว้ว่ารักคือผู้ชายและผู้หญิงความรักจึงเปิดกว้างให้ใครก็ได้ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาส่วนจะเป็นรูปแบบไหนทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลนั้นบทสุดท้ายของความรักเมื่อโลกใบนี้ยังมีกลางวันและกลางคืนยามเช้าเราก็ต้องตื่นมาพบกับความเป็นจริงยามดึกเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับฝันจินตนาการถึงความสุขบ้างแยกความจริงออกจากความฝันชีวิตก็จะดำเนินการต่อไปได้ไม่ยากนักอย่าจมอยู่กับอดีตอย่าฝังจำกับความผิดหวังใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆรักตัวเองในระดับที่พอดีจนไม่เห็นแก่ตัวเหลือเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นๆอีกหลายๆคนบ้างอย่าไปยึดติดกับคนเพียงคนเดียวเมื่อชีวิตยังต้องมีพรุ่งนี้เสมออดีตคือสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้อีกแล้วแต่ปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตได้จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าถ้าวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็จะมีความสุขมากกว่าถ้าวันนี้เต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาแล้วพรุ่งนี้เรายังจะเหลือคุณค่าอะไรให้กับตัวตนเองอีกล่ะสัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ